สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังดราก้อนบอลฮีโร่ในพาร์ทที่5กำเนิดราชาแห่งฟ้ามืดสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ชมพาร์ทก่อนๆนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับและท่านใดที่รับชมแล้วไปต่อกันได้เลยครับในที่สุดแล้วพวกเบจิต้าและโกคูก็มาโผล่ที่ต้นไม้จักรวาลจนได้เบจิต้าของเราได้พูดว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะทำลายมันทิ้งเลยดีกว่าจะได้ง่ายๆถึงแม้พลังทำลายของเบจิต้านั้นจะมหาศาลแต่ต้นไม้จักรวาลก็ดูดซับมันได้ทั้งหมดโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเบจิต้าได้พลังเพิ่มอีกแล้วสิเสียงของฟิวดังมาจากด้านหลังและในจังหวะนั้นเองผู้ช่วยของฟิวก็ได้ดูดพวกที่มาจากจักรวาลซีโน่ให้เข้าไปในอีกมิติหนึ่งเพื่อจะให้แยกกับพวกโกคูนะครับเบจิต้าผู้ไม่รอช้าได้เข้าไปซัดหน้าฟิวแต่ฟิวได้ตั้งรับไว้ได้และรู้สึกได้ว่าพลังของฟิวตอนนี้มันเหมือนกับของคัมเบอร์เลยแน่ละสิครับเพราะว่าตอนนี้คัมเบอร์นั้นกลายเป็นผักในหลอดทดลองให้ฟิวนั้นดูดพลังมาใช้และแล้วเบจิต้าก็เริ่มบ้าคลั่งนอกจากเบจิต้าแล้วโอคูเองก็มีอาการเดียวกันจึงต้องเร่งพลังให้สูงขึ้นอีกเพื่อที่จะให้หลุดจากการควบคุมและตอนนี้เองนะครับเบจิต้าและโกคูตัดสินใจใช้โปตาร่าเพื่อที่จะอัญเชิญเบจิโต้ออกมาอีกครั้งและขอบอกเลยนะครับว่าท่านใดที่เชียร์เบจิโต้อยู่วันนี้แหละครับเขาจะได้โชว์ความเทพสักทีและเบจิโต้ในร่างซุปเปอร์ไซย่าบูได้มีบาเรียคุ้มครองทำให้ฟิวไม่สามารถจะใช้พลังแห่งความคุ้มคลั่งได้อีกแล้วและในส่วนนักรบของจักรวาลซีโน่นั้นได้ถูกขังอยู่ในมิติที่ว่างเปล่าและที่นั่นเองเราก็ได้รู้ความจริงว่าเธอคือโทวะแม่ของฟิวที่ออกมาในต้นของพาร์ทที่4นะครับและเธอยังได้เปิดเผยความลับต่ออีกว่าฟิวนั้นเกิดจากการรวบรวมข้อมูลของนักรบหัวกะทิทั่วทั้งจักรวาลเอาละครับแย่แล้วล่ะสิเจ้าหมอนี่โปรไฟล์ไร้กาดฝาที่คิดแถมยังมีแม่เป็นป๋าดันแบบนี้พวกโกคูจะทำยังไงกันดีครับโทวะได้พูดต่อว่านี่คือคลื่นพลังสีดำที่ออกมาจากตัวของราชาปีศาจเจ้าคลื่นพลังตัวนี้นั้นมันได้เกาะติดอยู่กับนักรบที่ทำการกำจัดราชาปีศาจในวันนั้นและในวันนี้คลื่นพลังเหล่านี้จะมารวมตัวกันแล้วฟิวนั่นเองจะเป็นผู้ดูดซับคลื่นพลังเหล่านี้จนเขาจะกำเนิดเป็นราชาปีศาจคนใหม่และเมื่อได้ยินดังนั้นโกคูของเราก็รู้สึกหงุดหงิดมากเลยนะครับจนสามารถทำลายพันธนาการนั้นออกมาได้โกคูนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งมากขนาดโทวะเองก็ยังนึกไม่ถึงเลยนะครับแต่มิระนั้นได้เดินเข้ามานายลืมของวะสินะซุนโกคูและนี่คือร่างของโกเทนและโกหังนะครับแต่ทั้งคู่ยังไม่ตายถึงแม้โกคูจะดิ้นรนหลุดมาได้แต่ก็ถูกส่งไปในต่างมิติอยู่ดีนะครับตัดมาทางด้านการต่อสู้ของฟิวและเบจิโต้เบจิโต้นั้นได้เข้าจู่โจมก่อนขอบอกเลยนะเว้ยว่าบทของฉันโคตรอวยเลยตอนนี้ตายซะเถอะไอ้ฟิวในฉากนี้เบจิโต้นั้นกระทืบฟิวจนยับเลยนะครับในระหว่างการต่อสู้นั้นพลังก็ค่อยๆรั่วไหลไปนะครับจนต้นไม้แห่งจักรวาล นั้นค่อยๆเปล่งแสงออกฮ่าๆในที่สุดก็พร้อมแล้วสำหรับการรีเซ็ตจักรวาลใหม่พวกแกจะได้เห็นจักรวาลใหม่ในวันนี้แต่ยังพูดไม่ทันจบเลยนะครับอยู่ๆต้นไม้แห่งจักรวาล นั้นก็เหี่ยวแห้งลงไปเจ้าฟิวรีถึงกับอ้าปากค้างเลยนะครับมันอะไรกันเนี่ยพลังมันสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เหรอในขนาดเดียวกันภาพที่ฉายออกมาทุกๆจักรวาล นั้นก็เริ่มกลับคืนสู่ปกตินะครับทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันและแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามีคำตอบให้ตอนนี้สองพี่น้องเทพทำลายล้างจักรวาลที่6และ7ได้ยืนอยู่เหนือดาวโลกวิทได้พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่ท่านบิลขอนั้นสมปรารถนาแล้วใช่ไหมครับแต่ท่านบิลของเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเพียงแต่ยิ้มที่มุมปากเฮ้ยนี่มันซุปเปอร์ดราก้อนบอลนี่นาหรือแผนการของฟิวนั้นต้องถูกทำลายลงเพราะว่าพรจากซุปเปอร์เทพเจ้ามังกรขอให้รากของต้นไม้จักรวาล นั้นหายไปฟิวนั้นอย่างแค้นเลยนะครับโธ่เอ้ยไอ้เทพทำลายล้างจากนั้นสองผัวเมียก็ปรากฏขึ้นและแล้วโทวะก็มาพร้อมกับไอมานที่อัดแน่นอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิฟิวเมื่อไอมานซึมซับเข้าไปในร่างของฟิวเขาก็เริ่มรับรู้ได้ถึงอดีตของจอมมารและอดีตที่ผ่านมาของตัวเองเสียงหัวเราะได้ดังขึ้นฮ่าฮ่าไหนที่สุดแล้วข้าก็รู้สักทีว่าข้าเป็นใครฟิวนั้นได้ยื่นมือเข้ามาและดูดซับไอมานไปจนหมดและแล้วในวินาทีนี้เองนะครับ
ก่อกำเนิดราชาปีศาจคนใหม่แห่งโลกมืดฟิวได้หันไปมองด้านข้างคุณโทวะไม่สิต้องเรียกว่าท่านแม่สองสามีภรรยาได้คุกเข่าลงและพูดว่าข้าเป็นเพียงข้ารับใช้ของท่านเท่านั้นท่านจอมมารในจังหวะนี้เองเบจิโต้ได้โผล่มาเล่นฟิวก่อนหนึ่งดอกฟิวได้ตั้งรับได้และสวนกลับไปทันทีถึงแม้ฟิวจะเปลี่ยนร่างเป็นจอมมารแต่ก็ยังได้พลังมาแบบไม่สมบูรณ์นะครับและความปรารถนาเดียวของฟิวตอนนี้ก็คือต้องการจะฟื้นคืนชีพให้กับต้นไม้จักรวาลช่องว่างแห่งมิติได้เปิดออกอีกครั้งคนที่ออกมาจากที่นั่นก็คือเบจิโต้ในร่างของซูเปอร์ไซย่าโฟกัสนะครับชื่อยาวมากผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับและคนที่ช่วยจักรวาลซีโน่กลับมานั้นก็คือ2ผู้รับใช้อีกคู่หนึ่งของจอมมารเดมิกูล่านั่นเองโทวะเองก็รู้สึกหงุดหงิดส่งไปแล้วยังเอามันกลับมาอีกบอกก่อนเลยนะครับว่าพี่ไม่พูดเยอะเบจิโต้ก๊อตนั้นซัดไปก่อนเลย1หมัดอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับชั่วโมงนี้ราชาปีศาจก็ล่วงเอาง่ายๆนะครับตัดมาที่ปราสาทที่ผุพังในห้วงมิติแห่งหนึ่งเบื้องหลังของคนที่เราคุ้นเคยได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งและเราก็ได้พบกับโบลี่นั่นเองนะครับนักรบผู้บ้าคลั่งผู้ไม่มีลูกตาแถมแสยะยิ้มหวานเข้าไปอีกหนึ่งทีตัดมาที่ฟิลซึ่งเพิ่งได้พลังมาแบบครึ่งๆกลางๆกับต้องมาปะทะกับเบจิโต้ก็อตเล่นว่าเสียเปรียบกันเลยนะครับจากนั้นฟิลนั้นก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยรอบให้กลายเป็นอีกมิติหนึ่งเบจิโต้ทั้งสองนั้นจับสัมผัสได้ว่ามีสิ่งหนึ่งกำลังพุ่งตรงมาที่นี่อะไรสักอย่างกำลังมาที่นี่และแน่นอนนะครับเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเจ้ายักษ์เขียวของเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับเหล่าอดีตสมุนของจอมมารได้ยืนดูอย่างใกล้ชิดโบลี่เหรอเจ้าหมอนี่สู้ด้วยสัญชาตญาณของปีศาจอย่างเดียวเอาง่ายๆก็คือไม่ค่อยมีหัวคิดนั่นแหละครับแต่ที่เด็ดจริงฝันนั้นโบลี่นั้นได้เร่งเล้าพลังจนถึงจุดสุดยอดเบจิโต้โฟได้พูดว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าและตอนนี้นะครับโบลี่ได้กลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าโฟไปแล้วอะไรกันครับเนี่ยเดิมๆก็ร้ายกาจอยู่แล้วในการต่อสู้ครั้งนี้เบจิโต้ทั้งสองนั้นต้องร่วมมือกันแต่ยังไงก็ยังไม่เห็นหนทางที่จะชนะโบลี่เลยนะครับแถมยังโดนจับเอาหัวโขกกันซะอีกเจ้าฟิวนั้นรู้สึกดีใจมากเฮ้ยนี่ฉันกลายเป็นคนนอกไปแล้วสินะและในจังหวะนี้เองนะครับฟิวนั้นได้แอบไปฟื้นฟูต้นไม้แห่งจักรวาลจนมีพลังเต็มเหมือนเดิมเหตุการณ์กำลังจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ฟิวกำลังจะให้กำเนิดจักรวาลใหม่เบจิโต้บ้านๆของเรานะครับตัดสินใจจะพาโบลี่นั้นหายเข้าไปในลำแสงและแล้วก็เกิดลำแสงสว่างจ้าของต้นไม้แห่งจักรวาลส่องไปถึงแม้กระทั่งนรกเลยนะครับแม้แต่ฮาร์ดยังสัมผัสได้และตอนนี้เองนะครับจักรวาลแห่งใหม่ได้กำเนิดมาในมือของฟิวแล้วแต่มันก็ยังมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์แย่ละสิถึงแม้จะรวมนกแห่งภัยพิบัติเข้าไปด้วยมันก็ได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ก็น่าสนใจดีและตอนนี้เองทุกฝ่ายก็เริ่มเคลื่อนไหวนะครับในขณะที่เบจิโต้ไซย่าโฟนั้นกำลังต่อสู้กับฟิลอยู่ทันใดนั่นเองเดมิกูล่าอดีตลูกน้องของจอมมารก็ชิงลงมือก่อนพวกแกทั้งคู่จงหลงอยู่ในหุบเขาวงกตแห่งการเวลาซะเถอะและตอนนี้เองทั้งฟิลและเบจิโต้ไซย่าโฟก็ถูกกักไว้ในเขาวงกตแห่งการเวลาเรื่องราวเริ่มจะยุ่งเหยิงเข้าไปอีกนะครับโทวะได้พูดว่าคิดว่าจะขังได้ตลอดเหรอนอกจากความวุ่นวายในโลกของมารแล้วทั้งฝั่งเทวดาเองก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีสิ่งผิดปกติกำลังจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกนี้เองวิทย์ได้อย่างสัมผัสว่าพวกโกคูนั้นได้หายไปไหนโกคูของเรานั้นได้ฟื้นขึ้นมาที่เมืองประหลาดเมืองหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดาวโลกเลยนะครับอ่ะนี่มันแคปซูลคอร์ปอเรชั่นนี่นะถึงแม้จะมีสภาพเหมือนกันแต่ที่นี่คือจักรวาลที่ฟิลนั้นสร้างขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อคงต้องติดตามกันต่อในพาร์ทที่6นะครับและในส่วนของพาร์ทที่6ผมจะเร่งออกให้เร็วที่สุดเลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดราก้อนบอลฮีโร่ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย